สิ่งที่เห็นอยู่นี้คือกองทัพรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากค่ายเทสลาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเบอร์ต้นๆของโลกนั่นเองครับโดยเป็นภาพถ่ายจากโดรนของกิกะแฟคทอรี่หรือโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนภาพถ่ายจากโดรนนี้นะครับเผยแพร่โดยช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าวูวาซึ่งคอยติดตามความเคลื่อนไหวของเทสลามาโดยตลอดเป็นฟุตเทจเหนือท่าเรือเซี่ยงไฮ้เซาท์พอร์ตนะครับเผยให้เห็นกองทัพรถยนต์เทสลาจำนวนมหาศาลส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่มีพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวานะครับคาดว่าเตรียมกระจายสู่ตลาดทั่วโลกในวันที่8มกราคมนี้ทั้งตลาดในจีนเองออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรรวมถึงยุโรปด้วยครับวิดีโอนี้ถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ได้ว่าจีนเปิดกว้างต่อผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของโรงงานกิกะเซี่ยงไฮ้รวมถึงชี้ว่าตลาดในประเทศจีนถือมีส่วนสำคัญในความสำเร็จของเทสลานอกจากกำลังการผลิตแล้วนะครับกำลังซื้อในประเทศจีนเองก็มีส่วนสำคัญในการเติบโตของเทสลาด้วยโดยพบว่าในเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียวชาวจีนซื้อรถเทสลาใหม่มากถึง 6,200 คันขณะที่ยอดขายเทสลาในจีนจากเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2023อยู่ที่ 527,859 คันซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นมากเลยครับโรงงานผลิตกิกะเซี่ยงไฮ้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี2019นะครับถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ EV แห่งที่3และถือเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของเทสลาในปัจจุบันเป็นหัวใจสำคัญในกลยุทธ์ระดับโลกของเทสลาด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 950,000 คันต่อปีและมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองความต้องการรถยนต์เทสลาที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลกด้วยครับมองดูแล้วน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมครับไม่แน่นะครับว่าหนึ่งในกองทัพรถยนต์เทสลาที่เราเห็นอยู่นี้อาจจะถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมายังประเทศไทยและกลายเป็นรถยนต์ของใครสักคนที่กำลังดูอยู่นี้ก็เป็นไปได้ครับ